สวัสดีค่ะนัดจากเพจของ Touch Phone View นะคะวันนี้ก็ไม่ได้สนใจค่ะว่าใครจะพร้อมหรือไม่พร้อมหรือจะไลฟ์ซะอย่างใครจะทำไมนะคะส่วนคุณออฟก็มาเด๋อด๋าอย่างนี้เพราะว่านัดแต่งตัวสวยๆแล้วค่ะแต่ว่าอีกคนนึงกะว่าจะมาถือกล้องเฉยๆนะคะแต่พอดีว่าวันนี้มาจัดงานนะคะของทางด้าน Honor นะคะที่ CSC นัดก็เลยคิดว่าเอ๊ะเพจ Touch Phone Viewไล่เรื่องสเปคจะดีกว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็อย่างที่เห็นนะคะโซมมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณออฟเข้ามานี่แง่จำได้นะคะหลังจากที่บวชมาแล้วเพิ่งสึกนะคะอันนี้ก็อยู่สภาพอิดโรยคือจริงๆแล้วจะบอกว่ามาเพื่อยกกล้องค่ะแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ให้ทำงานเลยค่ะไม่ได้จ่ายเงินเดือนด้วยค่ะอันนี้ใช้กินฟรีเอานะคะสบายดีไหมคะ คุณออฟก็เถิบเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะน่ารักนะไม่กัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลบทำไมตกเฟรมจากเฟรมด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออฟครับชื่อออฟนะคะทำไมต้องย่อด้วยล่ะคะหนูหลุดเฟรมเข้ามาใกล้ๆก็ได้ค่ะเห็นไหมอ๋อยที่ถ้าสมมุติว่าไม่ติดที่ว่าอยากมาช่วยนะคะไม่ให้กินข้าวค่ะวันนี้นะคะนัดมาเป็นพิธีกรภาคสนามของเพจ CSC ค่ะแต่ว่าเพจของ Touch Phone View นัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มาทำหน้าที่อีกเช่นเคยค่ะตื่นกันหรือยังคะถ้าตื่นกันแล้วเรามาดูเรื่องสเปคของ Honor กันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เทรนมาใหม่อะค่ะของ Honor มีอะไรบ้างแล้วก็ที่ผ่านมานะคะในสเปคที่น่าสนใจมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้จ้าจะถามคำถามอยู่เรื่องนึงว่าบวชมานี่จำสเปคได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวปัดโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรุ่นที่ Honor กำลังจะวางจำหน่ายในปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่ Honor วางทำตลาดอยู่ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับรุ่นไหนบ้างคะเดี๋ยวตอนนี้มาให้ดูเครื่องก่อนดูเลยครับมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดค่อยๆโยกมาตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวก็คือ Honor 10 Honor Play แล้วก็ Honor 8X ครับซึ่งตัว3ตัวนี้เป็นตัวชูโรงของตัว Honor ซึ่งแต่ละรุ่นเดี๋ยวผมจะเน้นให้ฟังอย่างตัว 8X ก่อน 8X ก็จะเป็นรุ่นระดับกลางที่จะเน้นเรื่องจอใหญ่แบตอึดแล้วก็ตัวเครื่องที่มีสีสันสดใสเนี่ยอย่างนี้ครับมีสีแดงปึ๊บสีน้ำเงินมาก็ถือให้น่าจะง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็มีอะไรคะสเปคคร่าวๆของ Honor 8X นะคะก็จะเป็นแบบมีหน้าจอที่ใหญ่ถึง 6.5 นิ้วเดี๋ยวอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยสภาพของคนที่บวชมาแล้วไม่มีความพร้อมเนี่ยพอยของเขาปกติเป็นกระดานเล่นพอยแข็งๆนี่ตีหัวแตกเลยนี่อะไรคร่าวๆมีแบ่งรุ่นกันเป็นแบบ2เลท2รุ่น2ราคาครับตัว 8X ตัว 8X ก็จะมีตัวแรม4 ROM 64กับแรม4 128ราคาต่างกันตัวแรม64ก็จะ 7,990 กับหัวกับหางนะแล้วก็ตัวแรมแหมๆเป็น8,990เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ 1,000 ได้แรมเดียวหยุดนะรู้แล้วล่ะค่ะถ้าเรื่องสเปคอะค่ะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าตัวพวกเนี้ยก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วถูกไหมถูกต้องครับมาถามคำถามเล่นเกมดีกว่ามีเกมด้วยมีคนหล่อเดี๋ยวจะหาคนมาเพิ่มชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรงั้นจะพูดแบบรวมๆว่าตัวเนี้ยตัวอะไรเดี๋ยวเริ่มจากทีละตัวก่อนตัวทีละตัวน้องๆเดี๋ยวกันนะหาตัวช่วยก่อนยืนตรงนั้นนิดนึงครับแป๊บนึงนะคะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อพีครับเป็นพนักงานให้เข้าในเฟรมนิดนึงค่ะให้เข้าในเฟรมนิดนึงโอเคเราจะมาเล่นไม่ใช่ค่ะคุณออฟก็อยู่ค่ะคุณออฟก็อยู่ในเฟรมเหมือนกันเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะใครตอบได้ก็ตอบก่อนนะคะถามหน่อยว่าตอนนี้นะคะ Honor Play สเปคมีอะไรบ้างเอาอย่างงั้นเราไม่ใช่ต้องบอกว่าเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องอะไรเอานี้ก่อนHonor Play จะเน้นเรื่องการเล่นเกมครับเล่นเกมถูกครับการเล่นเกมครับผมไม่เอาอย่างนี้ห้ามทำดิการเล่นไอ้การเน้นการเล่นเกมครับเน้นเรื่องไอ้แบตอึดครับแบตอึดค่ะห้ามซ้ำแบตหมดยอมเล่นเกมแบตอึดแล้วก็อะไรอีกจอใหญ่ CPU ดีไม่เอาจอใหญ่พอแล้ว CPU ครับกล้องมี AI กล้องมี AI กล้องมี AI แรมครับแรม4 ROM 64ครับเอ้ยเขาเอาหมดเลยมีกล้องหลังคู่ด้วยกล้องหลังคู่กล้องหลังคู่มีอะไรคะสายชาร์จเป็นไทซีครับอ้าเจ้าไม่ยอมแพ้ค่ะสายชาร์จเป็นไทซีค่ะคิดต่อค่ะคิดต่อติ๊กต๊อกเอางั้นเหรอ
แกล้งกันมีอะไรไหมไม่โอเคชาร์จครับปิกชาร์จชาร์จเร็วด้วยนี่แหละครับชาร์จเร็วครับชาร์จเร็วสรุปแล้วผู้ชนะชื่อคุณพีครับผม yes ผู้ชนะคือคุณพีนะคะต่อมาเอารุ่นไหนต่อเอารุ่นไหนต่อก็สิบฮอนเนอร์สิบนะคะให้เหมาเลยดีกว่าทางนี้แบบไม่พอไม่พอมันก็ยืนหล่อๆข้างหลังเธอไปนี่เรามาฮอนเนอร์สิบกันดีกว่านะคะเห็นไหมคุณน้องมาบวชมานี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะมานี่มาอืมมานี่นี่เอาไปอยู่ตรงนู้นเอาไปอยู่ตรงนู้นเอาไปไกลๆนั้นเลยอะไรอ่ะมันได้หาสเปคกันเดี๋ยวปัดดอนเนี่ยคุณน้องอย่าพึ่งเดี๋ยวเขาหลับเขาเบียนหัวมาครับผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหน้าไม่ซ้ำค่ะหน้าไม่ซ้ำนะคะคุณออฟไปแล้วค่ะเพราะว่าบวชเพิ่งสึกมานะคะบวชก็จะเข้าสู่ธรรมะธรรมโมเดี๋ยวพูดสเปคไปจะออกเป็นเรื่องของแบบว่าสวดบทสวดไปนะครับนี่ทำงานอ่ะพูดเรื่องคอนเนอร์เพย์กันดีกว่ามีเรื่องสเปคไงบ้างสเปคใช่ไหมครับค่ะก็หลักๆสาขานี้นะครับที่จะขายได้ก็จะเป็นออนเนอร์เพย์เพราะว่าใกล้ๆกระเถิบมาใกล้ๆออนเนอร์เพย์นะครับย่อลงนิดย่อลงนิดนึงโอเคออนเนอร์เพย์เป็น CPU Kirin 970ครับผมก็ช่วยในการประหยัดพลังงานครับผมแล้วก็ให้แบตมันลดช้าขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 3750 ก็อึดพอสมควรครับผมแล้วก็ CPU เป็น GPU Turbo ก็ช่วยในการรันภาพกราฟิกต่างๆครับผมให้มันสวยขึ้นแล้วก็ให้มันลื่นขึ้นในกรณีการเล่นเกมแล้วก็ตัวเนี้ยจะมี 4D Gaming Support ช้าก่อน 4D Gaming อะไรนะ 4D Gaming Support ครับผมคือจะซัพพอร์ตกับเกม PUBG Mobile ครับผมถ้าเกิดกรณีเราเล่นอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติเรายิงคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยก็จะสั่นครับผมแต่รองรับเกมนี้เกมเดียวนะครับผมคือเพิ่มอรรถรสในการเล่นแล้วก็ช่วยบอกจุดตำแหน่งของศัตรูว่าถ้าเกิดเขายิงเราก็จะสั่นไม่ใช่กรณีเราไปยิงเขาคนเดียวมันจะสั่นเราโดนคนอื่นเขายิงมันก็สั่นครับผมอ๋อพูดง่ายยิงไปก็สั่นไปว่างั้นเถอะอ๋อก็สามารถปิดได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดได้ครับผมสังเกตไหมคะว่านี้นะรู้สึกดีมากเลยค่ะนะยิงกับเต้าหมิงซื่อนะคะ ต่อมาค่ะมีรุ่นไหนอีกคะแล้วก็จะมี 8X ละกันนัดอยากเห็นเครื่องอ่ะแต่ดึงได้ไหมอ่ะมันจะร้องไหมไม่ร้องเนาะโอเคก็จะเป็น 8X นะครับผมตัวเนี้ยก็จะเป็น CPU Kirin 710แบตเตอรี่ 3750 เท่ากับตัว Honor Pay เลยแล้วก็มี GPU Turbo เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยข้อดีอ่ะกล้องจะสวยกว่าของ Honor Pay เพราะว่าตัวเนี้ยกล้องหลังจะเป็น20ล้านกล้องหน้า16ล้านครับผมบังหน้าเราทำไมครับผมเรื่องตัวนี้ก็จะมี2ราคานะครับจะมีไอ้ 7,990จะเป็นรอม64นะผมแรม4รอม64แล้วก็จะมี 8,990 เป็นแรม4รอม128ครับผมงั้นแสดงว่ามีกี่สีมี3สีเลยครับดำน้ำเงินแดงครับผมสีเงาสวยๆเลยครับแต่ตัวโชว์มันเป็นเดี๋ยวกลับบ้านมาค่อยคุยกันหน่อยนะคะคุณออฟรู้สึกเหมือนจะรังเกียจหน้านัดยังไงก็ไม่รู้เอามือถือมาบังหน้านัดตลอดเลยไม่เป็นไรโอเคนะเข้าใจได้อ่ะเมื่อกี้สะดุดนิดนึงอะค่ะที่บอกว่าราคาขึ้นอยู่กับสเปคไม่ใช่สเปคเขาเรียกว่าอะไรนะความจำใช่ไหมใช่ครับคือแต่ว่ามันก็ใกล้เต้าหมิงซื่อของนัทโอเคมันขึ้นอยู่กับสเปคด้วยสเปคเท่ากันครับผมต่างแค่ที่ความจุเฉยๆอ๋อความจุก็ถ้าเป็น 7,900 ก็ความจำ64ครับ 8,990 ก็128สเปคเหมือนกันเลยนี่ถ้าสมมติแอบกระซิบเขาจะไล่ออกไหมมันจะมีรุ่นใหม่มาอีกไหมปีหน้าเนี่ยปีนี้มีครับผมมีครับพูดได้ใช่ไหมไม่ดูนิดนึงนะเดี๋ยวเขาจะไล่ออกหรือเปล่ามีครับผมมีครับแต่รอรุ่นกันก่อนผมยังไม่บอกแล้วกันตัวไหนนิสัยขายตัวที่มีหน้าร้านก่อนขอขายตัวที่มีหน้าร้านก่อนครับผมสรุปคือมีใช่ไหมมีครับผมแย้มได้ไหมว่าแนวไหนใช่ไหมมันจะเป็นแนวถ่ายรูปกล้องสวยกว่าเดิมครับผมน่าสนมากๆนะจริงๆแล้วนัทก็เคยลองเล่นนะคะ Honor Pay ค่ะชอบมากเลยมันก็ยังเป็นรุ่นอมตะนิรันดร์การที่ทุกคนยังอยากได้อยู่เนาะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมก็จะมีครับ Honor 10 Honor 10เลยครับผม Honor 10เป็น CPU 710เท่ากับตัว Honor Pay เลยแต่ตัวนี้จอจะเล็กกว่าแบตน้อยกว่าแต่ตัวนี้จะได้เรื่องกล้องหน้ากล้องหลัง24ล้านครับผมนัทถามหน่อยดิกระเถิบมาใกล้ๆระวังเครื่องด้วยวางเครื่องเป็นพนักงานใช่ไหมใช่ครับใช้เครื่องรุ่นอะไรคะใช้ Honor Pay ครับเมหน้าตาภูมิใจผมแก่แล้วครับ
ร์ให้ดูก่อนนะครับเป็น Honor Pay หน้าตาภูมิใจมากไม่นึกว่าจะใช้นะคะเนี่ย Honor Pay ทำไมถึงซื้ออ่ะเป็นพนักงานทำไมถึงซื้อจริงๆแล้วอาจจะซื้ออย่างอื่นผลไม้หรือว่าแบบรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยทำไมถึงซื้อใจผมอย่างแรกเลย 4D Gaming ครับเล่น PUBG ผมเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็เรื่องแบตอึดก่อนหน้านี้ผมใช้โทรศัพท์อีกรุ่นนึงผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันหมอว่าแบตมันไม่อึดแค่นั้นเองแบตมันน้อยครับผมได้อย่างเดียวเท่ราคาแพงแค่นั้นเองแต่ Honor Pay ราคาไม่สูงมากแต่สเปคสูงดีกว่าเครื่องด้วยเล่นได้2จอด้วยครับ2เฟส2ไลน์บอกรหัสพนักงานมานิดนึงเผื่อเขาจะขึ้นเงินเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องโอเคเดี๋ยวนะจะต้องไปเตรียมตัวงานจริงๆแล้วล่ะค่ะที่ของเพจ CSC อะค่ะถ้าสนใจก็ตามไปดูได้นะคะเพราะว่าวันนี้เขามีแจกกระหน่ำเลยค่ะของ Honor นะคะส่วนนัดกับเต้าหมิงซื้อนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนในเพจของสาขาไหนถ้าสนใจมาซื้อที่สาขาไหนทำงานนะเนี่ย CSC สาขาเซ็นทรัลพระราม2นะคะชั้น3ครับผมชั้น3ด้วยใช่ค่ะแล้วอย่าลืมมาขอลายเซ็นได้นะคะคุณเต้าหมิงซื้อนะคะอยู่กันจนถึงบ่าย 1:00 นเต็มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นัดขอวับไปเพจทางนู้นก่อนไปไหนแล้วล่ะอ้าวแค่นี้นะคะบ๊ายบาย